สวัสดีครับผมพิษณุปิมณีผู้ช่วยวิจัยจากทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ร็อกซิซามมานำเสนอนะครับร็อกซิซามคือซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสหรือเอนไซม์ SOD เป็นเอนไซม์ที่มีความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระนอกจากนี้เอนไซม์ยังมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีฤทธิ์การช่วยชะลอวัยอีกด้วยนะครับดังนั้นด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงมีการนำเอนไซม์ SOD มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นวงกว้างมากมายอาทิอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมการแพทย์นะครับแต่ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเอนไซม์ SOD ในประเทศไทยนั้นยังมีความจำเป็นต้องนำเข้าเอนไซม์จากต่างประเทศอยู่ครับดังนั้นทางทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์จึงได้ค้นหาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพและมีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ SOD ในปริมาณที่สูงนอกจากนั้นเอนไซม์ยังสามารถทำงานได้ดีในช่วงที่อุณหภูมิและ pH ค่อนข้างกว้างนะครับโดยมีค่าการทำงานที่ดีที่สุดที่ pH 5และอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสซึ่งสภาวะดังกล่าวเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับนานกรรมไปประยุกต์ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการกำจัดสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนะครับโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและเสริมความงามได้นะครับโดยทางทีมวิจัยครับได้พัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์ SOD โดยใช้อาหารที่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งจะทำให้กระบวนการผลิตดังกล่าวสามารถลดต้นทุนการผลิตนะครับลดความยุ่งยากในกระบวนการเลี้ยงเชื้อและลดระยะเวลาในการผลิตลงได้โดยผู้วิจัยนั้นจะนำเอากระบวนการผลิตดังกล่าวนะครับมาศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดในกระบวนการผลิตเอนไซม์ SOD ทั้งเชิงเทคนิคเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อต่อยอดกระบวนการผลิตดังกล่าวในระดับอุตสาหกรรมต่อไปครับโดยเอนไซม์ SOD นะครับหรือร็อกซิซามเนี่ยสามารถนำไปใช้ในกระบวนการที่ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตเอนไซม์ได้เพื่อสร้างฐานความสามารถเชิงนวัตกรรมของบุคลากรในประเทศให้มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะหรือ specialty enzymes นะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมการแพทย์อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารที่มีการนำเอาสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ซึ่งมีความปลอดภัยทางชีวภาพสูงครับโดยในขณะนี้นะครับเอนไซม์ร็อกซิซามอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเอนไซม์ในถังหมักตั้งแต่ขนาด70ลิตรจนถึง 10,000 ลิตรร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับรวมทั้งจะทำการพัฒนาแล้วก็ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บเกี่ยวเอนไซม์เป้าหมายเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการผลิตเอนไซม์ SOD ในระดับอุตสาหกรรมต่อไปครับสำหรับทางทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์นะครับก็จะมีการศึกษาแล้วก็ค้นพบเอนไซม์ SOD อีกหลายชนิดมากมายเลยครับซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปจึงเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการที่สนใจนะครับเข้ามารับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตเอนไซม์ SOD เชิงพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมความงามและดูแลสุขภาพรวมทั้งอาหารเสริมด้วยนะครับซึ่งการนำเอนไซม์ไปใช้นะครับจะช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติรวมทั้งจะเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องและส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้วยครับถ้าหากสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี่และชีวพันธุ์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติครับสวัสดีครับ